คลื่นที่เราโดน V2K เกี่ยวกับควอนตัมไหมคะหนูอยากจะดีขึ้นค่ะรีบเอาตัวมานะครับนะคลื่นเนี่ยฟังให้ดีนะฮะคลื่นคำว่าคลื่นนะคลื่นนะมันเริ่มต้นมาจากโทรศัพท์มือถือมือถอยโทษจะไม่ต้องมือถือโทรศัพท์บ้านธรรมดาเนี่ยคลื่นมันมาจากโทรเลขไอ้พวกคลื่นคลื่นมันจะมาเหล็กมาจากแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กจำหน่อยครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กคลื่นมันจะมาเริ่มต้นตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะมันก็เป็นอุปกรณ์ของการใช้เอาโทรเลขดูสมัยก่อนตะแลบแก๊บกดที่นี่ไปขึ้นปลายทางนู่นโอเคไหมครับต่อมาก็โทรศัพท์ฮัลโหล Hi you Fine Thank you เรื่องอะไรก็ไม่รู้ดีกว่าเนี่ยโทรศัพท์บ้านโอเคไหมทางวิทยุก็มีขึ้น AM ขึ้นสั้นขึ้นยาวอะไรต่างๆนะเอทั่วๆไปก็ AM FM ใช่ไหมฮะแล้วก็มาขึ้นทางทีวีนะทีวีขาวดำทีวีสีขึ้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนที่สุดนะวันนี้ก็เป็นมือถือมือถอยนะครับนะขึ้นมันจะมาอย่างนี้แปลว่าชีวิตของใครก็ตามที่อยู่ในกรอบพวกนี้ก็ถูกขึ้นนี่มันซึมซับมาตลอดโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นซึมซับไปร่างกายมาตลอดนะครับเอาล่ะมาถึงวันนี้เวลานี้คือมันแรงขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นขึ้นทั้งหมดนั้นเขาจะใช้เครื่องมือสร้างเครื่องมือมาวัดได้เลยคลื่นเนี่ยนะเครื่องมือวัดคลื่นไปไหนมันก็มีคลื่นอย่าไปถือมันไปอย่าให้มันหลอกหลอนเราไอ้ตัวเครื่องมือวัดนั่นแหละเข้าใจไหมครับอย่าให้มันหลอกหลอนเราอย่าไปกอดติดตรงนั้นเพราะที่ไหนมันก็มีคลื่นโทษทีขออนุญาตได้ไหมจิ้งจกร้องก็มีคลื่นไก่ร้องกระตากกระตากก็เป็นคลื่นลมพัดใบไม้ก็เป็นคลื่นเห็นไหมครับฝนตกหลังคารั่วเนี่ยก็เป็นคลื่นหมดโอเคไหมครับแม้ลมปากก็เป็นคลื่นหมดเนี่ยมันทุกอย่างเป็นคลื่นหมดแต่คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยนะมาจากดาวเทียมนี่แหละครับมันแรงไอ้คลื่นนี่คลื่นพาณิชย์มันก็พอไหวขนาดคลื่นพาณิชย์เนี่ยถ้าคลื่นสงครามหนักกว่านี้ทีนึงคลื่นอาวุธสงครามจะหนักกว่านี้เยอะหลายร้อยเท่าด้วยเพราะฉะนั้นสงครามโลกทั่วไปมันจะเจอคลื่นทุกวันนี้มันมีคำว่าโดรนใช่ไหมกดปุ่มที่นี่มันก็บินเดี่ยวไปเลยล่ะครับกลางคืนตอนนี้กลางคืนเนี่ยบ้านเรานะมองขึ้นท้องฟ้าได้กี่เม็ดใช่ไหมปล่อยโดรนมาสักอ้าวให้สูงประมาณ1กิโลเมตรมองเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวอ่ะนั่นนะครับปล่อยขึ้นมากดปุ่มก้อยกดปุ่มที่บ้านเนี่ยปล่อยขึ้นได้คลื่นตัวนี้แหละถ้ามันมาแรงเท่ากับความถี่ความถี่ทุกวันนี้เขาทำได้หมดแล้วไอ้ความทีอย่างเช่นคลื่นแกมมาที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นคลื่นแกมมาเนี่ยเห็นไหมครับ10ยกกำลัง30ง่ายๆเลยครับนะปล่อยมาเต็มๆเนี่ยโอ้โหขาอ่อนหมดทุกรายตอนนอนลุกไม่ขึ้นเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเห็นลุงหงอนอย่างนี้นะฮะกิ๊กก๊อกภาษาไม่พูดเล่นนะผมเข้าใจเรื่องนี้ดีนะผมเข้าใจเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคลื่นคือมันไร้คลื่นลุงออกแอบนอมอนอันคอนเซียสคือไร้คลื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็บอกต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นคลื่นตรงนี้แหละที่มันซึมซับเป็นเนื้อเยื่อของท่านนะครับเข้าสู่ในระบบประสาทประสาทคือไฟฟ้าร่างกายคือไฟฟ้าสถิตนะคลื่นที่ว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสเพราะว่าเขามันมาจากแม่เหล็กฮะแม่เหล็กมันไอ้ตัวแม่เหล็กเขาทำทุกเป็นเหล็กแม่เหล็กประดิษฐ์เนี่ยครับมันก็ออกมาให้รับซูเปอร์คอนดักเตอร์ไอ้คลื่นของลุงออกที่มีอยู่มันซูเปอร์ของซูเปอร์คอนดักเตอร์เห็นไหมถ้าบอกว่าสูงมันสูงกว่าสิ่งนั้นจริงๆมันไร้คลื่นไม่มีคลื่นเห็นไหมครับจริงๆคือไม่มีคลื่นไม่ต้องใช้คลื่นเห็นไหมหรือความว่างเนี่ยครับโอเคนะผมถึงอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอยากจะให้รู้ตัวเองเป็นการป้องกันคลื่นแล้วเราก็จะอยู่อย่างสันติวิธีโอเคไหมครับรีบมาซะพวกประเภทเจอ V2K รีบมาเร็วๆก่อกลุ่มมาเยอะๆนะครับลงชื่อลงเสียงนะครับมานะครับจะหาทางช่วยเร็วๆนะครับแล้วเกิดผมไม่อยู่นู่นน่ะไม่นานนะเกิดผมไปอยู่ที่อิสราเอลนั่นจอร์แดนนะครับ
นะเกิดผมไปทำให้ฝนตกที่นั่นตะวันตกกลางมีทั้งหมดประมาณ13ประเทศนะรวมทั้งอียิปต์อียอยด้วยนะเจอในนั้นนะถ้าผมอยู่ที่นั่นทำให้ฝนตกเอามันทั้งทวีปเลยมากอันทำนองนั้นนะครับแล้วผมจะได้มาอยู่แถวนี้เหรอนั่นจะไม่เจอตัวผมง่ายๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเห็นพูดกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเงี้ยมึงบอกไม่ธรรมดานะบอกให้รู้อ้าวคุยเริ่มคุยเลยเห็นไหมไม่ได้ชวนชวนเชื่อนะต้องการให้ท่านเข้าใจและจะรักษาตัวเองได้ตรงนั้นผมต้องการตรงนั้นต่างหากผมไปอิสราเอลกลับมาสมมติว่าผมไปที่นู่นนะฮะกลับมาถ้าคนไทยง่อยหมดเป็นเบี้ยหมดใจผมอยู่กับใครทีเนี้ยเห็นไหมครับมันเจอขึ้นหนูทำงานเลยครับก็ต้องป้องกันไว้ตรงนี้นะเราต้องพูดคำว่าป้องกันแล้วเวลานี้อย่ามาคิดแก้การแพทย์ปัจจุบันเอาไม่อยู่หรอกตะโกนดังๆยังได้ด้วยเพราะแพทย์ปัจจุบันใช้เคมีมีศักดิ์ต่ำกว่าพวกคลื่นนี่เยอะมากเคมีเอาไม่อยู่หรอกยาเยอะที่ว่ายังไงให้อยู่ให้ตายกันไม่ได้พูดผ่านจออย่างเงี้ยไม่กลัวใครทำไมล่ะจริงใช่ไหมมันมาถึงยุคพลังงานรักษากันแหละกันในเวลานี้เชิญครับเราไปวิ่งไล่ตามพวกกลุ่มไฟฟ้าประดิษฐ์ที่เขาเป็นเทคโนโลยีได้ไหมครับโอ้ยิ่งจับกันใหญ่วิ่งได้ตามพวกไฟฟ้าประดิษฐ์นะยิ่งไปก็ใหญ่ไปห้ามเขาผลิตนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่มีทางได้ล่ะใครไปห้ามได้ล่ะมันคุมโลกแล้วเวลาเนี้ยมันจะใครไปห้ามได้อีกหน่อยนะฮะมันจะมีดาวเทียมไปเดี๋ยวนะไอ้คนที่มันทำอะไรลีออนเหรอลีออนมาร์กอ่ะชื่ออะไรมันเต็มอ่ะมาร์กลีออนอะไรที่อย่างนั่นแหละที่มันจะไปดาวอังคารนั่นน่ะมันจะส่งดาวเทียมขึ้นไปอยู่ทั้งหมด 12,000 หรือ 3,000 ดวงเนี่ยนะที่จะปล่อยคลื่นนี้ลงมาเนี่ยเป็น Wi-Fi ให้ทุกคนได้ใช้ฟรีด้วย Wi-Fi เนี่ยต่อไปนะเห็นไหมครับตอนนี้ต้องเสียเงินอยู่ใช่ไหมครับ Wi-Fi บ้านท่านบ้านผมบ้านผมจ่ายค่า Wi-Fi นี่นะครับมีความเร็วเท่าไหร่100เมกเนี่ยนะนู้นจะเป็น 1,800 ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับต่อไปไอ้เจ้าดาวเทียมนี่มันส่งมาใช้ฟรีทีนี้โอ้โหดูสิครับมันโอ้โหหนักแน่นรุนแรงมากนะครับแล้วมันมีอีกบริษัทหนึ่งAmazonไม่ใช่กาแฟนะไอ้พวกขายของออนไลน์นั่นแหละครับเขายิ่งใหญ่มากนะที่อเมริกานะนี่มันสั่งดาวเทียมกันไปเหมือนกันประมาณ 1,300 ดวงนะไอ้ลีออนเนี่ยตั้งหมื่นกว่าดวงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่คงใช่มั้ง12,000อันนี้12,000อันนี้ประมาณ 1,300 แล้วมีบริษัทนึงประมาณ600ดวงไอ้ดาวเทียมเนี่ยจะส่งลงมาข้างล่างคุมโลกทั้งหมดแล้วจ้านั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับมนุษย์มันจะอ่อนแอไปหมดนะเป็นเบี้ยหมดจริงๆนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยบอกต่อกันไปฮะบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาและสถานีประชาสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจะช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะอุ้ยท่านก็อยู่บ้านแต่ก็ใช้ฟรีดูแล้วเอาตัวมาที่จะให้ช่วยเราเลยนะพวกกลุ่มไอวีทูเคเร็วเลยครับผมช่วยกันมานับนับไม่ถ้วนเอ้ยไม่ใช่นับไม่ถ้วนนะช่วยได้กันแล้วเรื่องนี้ผมอุ้ยหนังสือส่งไปยังคนนี้นะคุณเจนเจนจิราเนี่ยตั้งแต่บุกทำเนียบนู่นน่ะมัน2ปีกว่าที่ผ่านมาจะ3ปีแล้วนี่เห็นไหมครับรีบมารีบมาเร็วๆนะก่อกลุ่มงานมาเยอะๆนะ5คน10คนก็มาก็อยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยครับอย่านิ่งนอนใจเพราะถ้ามันยิ่งนานเข้ามันยิ่งหนักมันหูแว่วหูโบดนี่นะครับเราไปตำหนิตีติ้งมันไม่จบต้องมาแก้ที่ตัวเราป้องกันตัวเราเนี่ยเอามาคลีนสองมือปราบที่จะคลีนให้คลีนให้เคลียร์แล้วก็ป้องกันไว้เสร็จสับแล้วจะรู้ผลมันเองนะครับว่ามันจะขนาดไหนสองมือเปล่าเนี่ยเข้าใจไหมครับช่วยกันช่วยกันครับเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับผมก็บอกตรงๆนะว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะ